อ๋อไม่หรอกครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายค้านคุยกันนะครับว่าให้แต่ละพรรคเนี่ยไปเตรียมข้อมูลที่จะอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าจะยื่นหรือไม่เมื่อไหร่ทางผมเองก็ได้หารือนะครับคุยหารือกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นะครับบางท่านไปแล้วนะครับว่าถึงความพร้อมในการที่จะยื่นอภิปรายรัฐบาลซึ่งแนวโน้มน่าจะพร้อมนะครับน่าจะมีการเรียกประชุมผู้นำฝ่ายค้านนะครับของแต่ละพรรคอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะมีมติเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยกันนะครับอ๋อเราพร้อมอยู่แล้วนะครับเราพร้อมอยู่แล้วก็คือเมื่อวานหลังจากที่สสที่ยุ่งกับเรื่องกรรมาธิการงบหลายท่านก็เรียกว่าเสร็จภารกิจแล้วก็ได้มีการหารือกันเบื้องต้นไปแล้วในพรรคก็คิดว่าเราน่าจะพร้อมที่จะอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลอย่างน้อยก็เป็นการสามารถที่จะอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญได้นะครับซึ่งระยะเวลาถ้าดูก็คงต้องหลังจากสวที่จะเป็นในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยล่ะที่สภาเปิดนะครับ